ใครที่มองหาโอกาสการลงทุนการสะสมหุ้นนะครับที่จะพร้อมขึ้นไปในช่วงของปีหน้าจากนโยบายจากมาตรการต่างๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับว่าจะมีคำแนะนำสำหรับการลงทุนในปีหน้าอย่างไรมาพูดคุยกันนะครับกับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคานะครับผู้อำนวยการอุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับจากบริษัททรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิรวัฒน์ครับเผื่อแป๊บเดียวนะครับเราเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแล้วนะครับเท่าที่เราประเมินตอนนี้โอกาสทางด้านการลงทุนนะครับในช่วงปีหน้าจากมุมมองของเราเรามีการคาดการณ์อย่างไรบ้างครับครับก็ต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่าในแง่ของการลงทุนโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะมีภาพที่สดใสมากขึ้นจากปีนี้ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเรียกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นตลาดที่ underperform อันดับต้นๆของโลกนะครับปรับตัวลงมาเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกเนี่ยสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะบวกขึ้นได้ก็จะบอกว่าเป็นปีที่ไม่ใช่ปีที่ดีเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยแต่ว่าถ้าเรามองปีหน้าเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะสลับทางนะครับหรือว่าสับเปลี่ยนนะครับในแง่ของการขยับขึ้นได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าภาพรวมของการลงทุนในปีหน้าเนี่ยสำหรับบ้านเราเนี่ยน่าจะได้นิสสงจากเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่น่าจะกระเตื้องขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าตัวเลข GDP ของเราในไตรมาสที่3ก็ออกมาต่ำกว่าคาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งเรียกว่าเป็น GDP ที่ผิดคาดมา2ไตรมาสติดละแต่ว่าถ้าเราดูโมเมนตัมเนี่ยในช่วงไตรมาสที่4ควรจะเห็นการเร่งตัวนะครับอย่างค่อนข้างมีนัยยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของการบริโภคนะครับที่เข้าไฮซีซั่นนะครับการท่องเที่ยวที่เข้าไฮซีซั่นQ1 เนี่ยก็ยังเป็นไฮซีซั่นของหลายๆอุตสาหกรรมอยู่นะการท่องเที่ยวยังคงเป็นไฮอยู่แล้วก็ในส่วนของไตรมาสที่2เป็นต้นไปถ้าเราดูไล่รายไตรมาสเนี่ยไตรมาสที่2เนี่ยเราน่าจะได้เห็นงบประมาณของปี67เนี่ยที่ออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นการเร่งรัดเบิกจ่ายเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นภาพในแง่ของเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยที่น่าจะโตในเลเวลระดับสักประมาณสัก 3% กว่าๆไปจนถึง 4%นะครับหรืออาจจะเกิน 4% ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสําเร็จนะของนโยบายจองเงินดิจิตอลด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูภาพโมเมนตัมว่าปีนี้ GDP เราโต 2.5 ปีหน้าเราจะโตได้สัก3-4% เนี่ยนะครับบวกกับกําไรบริษัทจดทะเบียนที่น่าจะพลิกกลับมาเติบโตได้เนี่ยปีหน้าอยู่ที่ราวๆสักประมาณ 17-18% เนี่ยก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มในปีนี้เนี่ยปีหน้าก็ควรจะเห็นการกระเตื้องขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยสำหรับปี2024เนี่ยน่าจะเห็นการขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็น่าจะพลิกขึ้นไปยืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้งนะวันนี้คือภาพเบื้องต้นที่เรามองไว้สำหรับการลงทุนในปี2024นะครับครับความกังวลหนึ่งก่อนที่จะถึงช่วงสิ้นปีนะครับก็คือเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงมาสาเหตุสำคัญก็มาจากปัจจัยในต่างประเทศเข้ามากดดันหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกอย่างสหรัฐอเมริกานะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของปีแล้วตลาดประเมินกันว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะ soft landing หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมาของสหรัฐนี้นะครับจะส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในช่วงสิ้นปีนี้ยังไงครับผมเชื่อว่าถ้ากดดันเนี่ยน่าจะกดดันในฝั่งของตัวบ้านเขานะครับมากกว่าที่จะกดดันเรานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือโอเคบ้านเราเศรษฐกิจเปิดนะสหรัฐแผ่วลงเราอาจจะมีผลกระทบบ้างในแง่ของเรื่องภาคการส่งออกแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมนะจริงๆ GDP เราที่ติดลบขอโทษที GDP เราที่ผิดคาดมา2ไตรมาสติดเนี่ยหลักๆเนี่ยนอกเหนือจากการส่งออกเนี่ยหลักๆคือฝั่งของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนซึ่งอันนี้มันเกิดจากเรื่องของสุญญากาศทางการเมืองนะครับเรื่องของงบประมาณที่ล่าช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยมันเคลียร์ไปได้หนึ่งปล่อยอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเครื่องยนต์ของภาครัฐเนี่ยปีหน้าน่าจะช่วยหนุนส่วนในแง่ของภาพเศรษฐกิจแน่นอนว่าปีหน้าเนี่ยก็คงจะเป็นเฮดวินอันนึงนะครับกับเรื่องของภาคการส่งออกแต่ด้วยปีเนี่ยที่การส่งออกบ้านเราก็ถือว่าเรียกว่ามีการติดลบแล้วก็แป๊กไปพอสมควรนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ต่างประเทศเนี่ยมีการดีสต็อกกิ้งหรือว่าเขาเอาสต็อกของเขาออกมาใช้นะครับแล้วก็อาจจะส่งสั่งสินค้าเนี่ยน้อยกว่าปกติเราเริ่มเห็นสัญญาณในแง่ของการรีสต็อกนะครับหรือว่าการสั่งสินค้ากลับเข้าไปเก็บในคลังของเขาเนี่ยมากขึ้นให้เห็นในช่วงท้ายๆปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะได้เห็นการส่งออกเนี่ยที่มีการกระเตื้องหรือว่าขยับตัวขึ้นมานะครับดังนั้นรวมๆเนี่ยเราเลยเชื่อว่า
ถ้าภาพออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยทุกเครื่องยนต์สามารถเดินหน้าได้ดีขึ้นนะครับนอกเหนือจากการบริโภคที่เรียกว่าเป็นตัวแบกตัวเดียวเลยเนี่ยในปี2023เนี่ยก็เชื่อว่าปีหน้าน่าจะได้เห็นทิศทางทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนของไทยที่ดีขึ้นนะครับครับฟังดูแล้วมีปัจจัยหนุนนำนะครับทั้งการบริโภคนะครับมาตรการภาครัฐที่จะออกมาการท่องเที่ยวโดยรวมถึงภาวะซอฟต์แลนดิ้งถ้าเกิดมองถึงปัจจัยที่อาจจะมากระทบนะครับแล้วก็ทำให้ดัชนีไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยณตอนนี้ปัจจัยเสี่ยงต่อภาพของตลาดทุนคุณวิรวัฒน์มองอย่างไรบ้างครับรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยฮะโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจะทำให้เศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยหนึ่งก็คือในส่วนของเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยถ้าไม่ได้ซอฟต์แลนดิ้งนะครับเป็นฮาร์ดแลนดิ้งแทนอันนี้เป็นหนึ่งความเสี่ยงนะครับก็คือเศรษฐกิจแผ่วเร็วกว่าที่คิดนะครับแล้วก็อาจจะติดลบอ่อนๆเนี่ยอันนี้เป็นซีนาริโอที่ตอนนี้ตลาดไม่ได้คาดตอนนี้ตลาดคาดว่าจะโตน้อยเฉยๆนะครับอันนี้คือหนึ่งความเสี่ยงประเด็นที่สองก็คือเรื่องของประเด็นสงครามในภูมิภาคต่างๆนะครับทั้งในฝั่งของรัสเซียยูเครนเองที่ก็ลากยาวมาปีกว่าๆแล้วเนี่ยเกือบ2ปีแล้วแล้วก็อิสราเอลกับฮามาสเองที่ก็ยังคงมีการปะทะกันอยู่เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าปีหน้าเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่บานปลายหรือว่าลุกลามมีตัวละครใหม่ประเทศอื่นๆนะครับที่เข้ามาผสมโรงด้วยเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นดาวไซด์เหมือนกันเพราะว่า1แน่นอนว่าจะทำให้ราคาคอมมูนิตี้หรือว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาบวกได้ซึ่งไม่เป็นผลดีนะครับถ้าคอมมูนิตี้ขึ้นน้ำมันขึ้นเนี่ยจะทำให้ความกังวลเกี่ยวกับตัวเงินเฟ้อนะครับที่สูงนะครับที่เศรษฐกิจชะลอเนี่ยมันทำให้ภาพมันน่ากังวลอยู่ผมคิดว่าอันนี้คือคีย์คอนเซิร์นหลักๆนะครับส่วนประเทศในประเทศเนี่ยก็คาดหวังอย่างเดียวก็คือคาดหวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเกิดว่า500,000 ล้านออกมาได้เนี่ยก็คาดหวังว่าคงจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปกติได้สัก 1% เป็นอย่างน้อยนะครับส่วนความเสี่ยงก็คือในแง่ของรอบในการหมุนของเม็ดเงินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สูงอย่างที่รัฐบาลประเมินอันนี้ก็อาจจะทำให้ในแง่ของตัวเม็ดเงินที่อัดเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าส่งผลน้อยกว่าที่ตลาดประเมินเหมือนกันนะครับครับเรามาดูเป้าหมายดัชนีของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะครับเอาเป้าหมายของสิ้นปีนี้ก่อนครับสิ้นปีนี้ก่อนนะครับว่าทาง FSS International เนี่ยมองเป้าสิ้นปีนี้ว่ายังไงแล้วเดี๋ยวไปดูเป้าของปีหน้าด้วยครับครับสำหรับเป้าของดัชนีปีนี้จริงๆผมคิดว่าตลาดคงจะพุ่งไปอยู่ที่โซนไม้ตั้งแถว1,400 ต้นๆ 1,400 กลางๆเนี่ยนะคิดว่าคงจะไม่ได้ขยับไปมากกว่านี้เท่าไหร่โอกาสที่จะพลิกขึ้นมาทะลุ 1,500 จุดในปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามีค่อนข้างยากนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยเรามองเบื้องต้นเนี่ยเป้าดัชนีจะอยู่ที่บริเวณโซน 1,550 จุดนะครับอันนี้เนี่ยเบสออนประมาณการกำไรของบจ.เนี่ยในปีหน้าอยู่ที่ประมาณสักแถว96บาทนะครับแล้วก็ให้ทาร์เก็ต PE ในปีหน้าอยู่ที่ประมาณ16เท่านะครับก็คูณกันออกมาเนี่ยก็จะได้เป้ากลมๆนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 1,550 จุดเบื้องต้นนะครับซึ่งทำให้ระดับดัชนีปัจจุบันเนี่ยถามว่าก็พอมีอัพไซด์นะครับให้สามารถสะสมได้แล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าจังหวะดัชนีมีช่วงปรับฐานลงมาต่ำ 1,400 เนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งเป็นจังหวะที่ดีนะครับในแง่ของการทยอยสะสมระยะกลางยาวครับผมครับมองถึงภาพดัชนีณตอนนี้ที่บอกว่าเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนนะครับเจาะลึกรายกลุ่มกันบ้างนะครับกลุ่มไหนที่จะมีโอกาสรับกับการเติบโตเป้าดัชนีที่1,550จุดนะครับรวมถึงมาตรการต่างๆที่ภาครัฐใส่ออกมาครับแล้วก็ปัจจัยหนุนนำแต่ละกลุ่มเนี่ยตามมุมมองของเราเป็นอย่างไรครับครับคือแน่นอนว่าปีหน้าเนี่ยในแง่ของภาพการเติบโตเนี่ยอย่างที่บอกนะปีนี้เป็นปีที่ตัวคอนซัมชันเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นตัวแบกนะแต่ปีหน้าเนี่ยน่าจะมีตัวอื่นที่ขยับขึ้นมาช่วยบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยนโยบายต่างๆของภาครัฐที่จะอัดเข้ามาผมคิดว่าอย่างยังไงก็ตามเนี่ยคงจะยังpositive กับกลุ่ม domestic play เป็นหลักแล้วก็ปีนี้เนี่ยกลุ่ม domestic ที่ยังดู underperform นะครับแล้วก็ปีหน้าคงจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีเนี่ยผมยังมองไปที่กลุ่มค้าปลีกนะครับซึ่งตัวใหญ่อย่าง CDR เนี่ยก็ยังคงน่าสนใจนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยถ้าเราเห็นเทรนด์เศรษฐกิจโลกที่แผ่วลงนะครับราคาคอมมูนิตี้ที่มีแผ่วๆอ่อนๆลงมารวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะเริ่มเห็นโอกาสในการปรับลงนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมคิดว่ากลุ่ม finance หรือว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยปีหน้าก็น่าจะมีโอกาสที่ทยอยฟื้นตัวได้เช่นกันนะครับนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าอาจจะไม่ได้บวกยกกลุ่มนะครับอาจจะต้อง selective หน่อยนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาหารนะผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่ไม่ดีสำหรับกลุ่มอาหารนะโดยเฉพาะต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยก็เชื่อว่าปีหน้าคงจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นได้บ้างเหมือนกันนะครับครับขอเรียนย้ำท็อปพิกอีกครั้งนึงครับคุณวิรวัฒน์ครับครับผมก็ห
ถ้าเป็นค้าปลีกนะครับก็จะมองไปที่ตัว CPO นะครับอาหารเนี่ยเรามองไปที่ตัว TU นะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆได้หลายตัวเลยแต่ว่าถ้าให้เรื่องตัวก็คงจะเป็น GPSC แต่ว่าก็ต้องย้ำว่าถ้าสำหรับตัว GPSC เนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะต้องเบสนิดนึงว่าค่าไฟในปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องเห็นการขยับขึ้น FT นะครับถ้าเกิดว่าไม่ขยับขึ้น FT เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงนิดนึงอันนี้ติ่งไปนิดนึงนะครับส่วนfinance เนี่ยก็มองไปที่ตัวติดล้อนะครับแล้วก็จริงๆภาคการท่องเที่ยวปีหน้าเนี่ยก็น่าจะยังเห็นสายที่ค่อนข้างดีนะก็ยังชอบตัวใหญ่นะอย่าง AOT นะครับแล้วก็โรงพยาบาลเองเนี่ยปีหน้าก็น่าจะเป็นปีของโรงพยาบาลที่เรียกว่าฐานกำไรต่ำในปีนี้แล้วปีหน้าจะกลับมาโตก็จะมองไปที่ตัว BCH นะครับครับมาดูต่อนะครับเราพูดถึงเรื่องของโอกาสไปแล้วมาดูที่ความเสี่ยงบ้างนะครับความเสี่ยงสำคัญในปีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็จะกดดันหุ้นกลุ่มไหนมีหุ้นกลุ่มไหนที่อยากจะระมัดระวังหรือว่าแนะนำให้หลีกเลี่ยงในปีหน้าบ้างไหมครับครับจริงๆเนี่ยปีหน้าเนี่ยที่อยากจะให้มอนิเตอร์นิดนึงคือตัวที่เพอร์ฟอร์มดีๆในปีนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือพลังงานนะครับน้ำมันเนี่ยที่อย่างที่เราเกริ่นกันคือถ้าปีหน้าเศรษฐกิจแผ่วจริงเนี่ยคิดว่าราคาน้ำมันไม่น่าจะมีอัพไซด์กับตรงนี้เท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่ามีประเด็นเรื่องของสงครามนะครับที่จะเข้ามากระทบนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเซกเตอร์หลักๆเลยที่ต้องคอยดูกับอีกเซกเตอร์นึงเนี่ยก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปีนี้เพอร์ฟอร์มค่อนข้างจะดีโดยเฉพาะตัวใหญ่อย่างเดลต้าวิธีก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับในแง่ของตัว valuation นะครับตัวอื่นในกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้น่ากังวลเท่าแต่คิดว่าตัวใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะตัวเดลต้าที่เรียกว่าปีนี้ก็แบกเซตอินพอสมควรเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณวิรวัฒน์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยในปีหน้านะครับในแนวโน้มทิศทางของเซตเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบ 1,500-1,550 จุดได้ปัจจัยหนุนนำมีหลากหลายส่วนนะครับทั้งเศรษฐกิจของทางสหรัฐที่น่าจะเข้าสู่ภาวะซอฟต์แลนดิ้งได้นะครับรวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศ GDP ของไทยนะครับปีหน้าโอกาสโตได้หลัก 3-4% มาตรการภาครัฐหนุนนำนะครับการบริโภคน่าจะเติบโตกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับอาจจะโตได้ 17-18% เป็นปัจจัยหนุนนำเซตนั่นเองครับแต่ปัจจัยเสี่ยงก็มีนะครับนั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจสหรัฐถ้าเกิดว่าไม่ซอฟต์แลนดิ้งดังที่คาดกลายเป็นฮาร์ดแลนดิ้งอันนี้อาจจะทบต่อเซนติเมนต์รวมถึงปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ500,000 ล้านอันนี้หลายคนคาดหวังสูงมากๆนะครับต้องรอให้ดูเม็ดเงินนั้นสามารถหมุนไปได้กี่รอบนะครับของชุดมาตรการส่วนชุดหุ้นแนะนำนะครับทิ้งท้ายไว้มีทั้ง CPO TU GPSC นะครับติดล้อ AOT BCH ส่วนกลุ่มที่ต้องระวังนะครับก็คือกลุ่มที่เพอร์ฟอร์มดีๆในปีนี้ครับนั่นก็คืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พลังงานครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ